ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามเลยนะคะกับการสอนลูกสาวน้องมะลิเมื่อคุณแม่โบแวนด้าได้รับสิทธิพิเศษจากผู้ใหญ่ให้พาน้องไปถ่ายรูปกับลิซ่าแบล็คพิงค์แต่คุณแม่ก็ปฏิเสธไปเพราะว่าอยากให้ลูกเนี่ยรู้จักอดทนและทำตามกติกาเหมือนกับคนอื่นๆค่ะในมุมมองของเด็กผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราไม่อยากให้มองว่าเป็นเด็กเราจะได้แบบเหมือนคือเข้าใจสำหรับผู้ใหญ่ที่เขาแบบรู้ว่าน้องชอบมากแล้วมีโอกาสก็อยากให้น้องไปแต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มีก็คือความชอบในตัวพี่ลิซ่าเหมือนกันทุกคนเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยการได้เจอลิซ่าเนี่ยก็ต้องทำตามกฎตามระเบียบทุกคนที่ไปเจอพี่ลิซ่าที่งานเนี่ยก็คือทุกคนเขาทำตามกฎตามระเบียบบางคนมารอเป็นวันๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเองไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่แบบเฮ้ยคนอื่นเขาทำเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่ต้องได้เจอก็บอกว่าถ้าหนูอยากเจอหนูก็ต้องทำเหมือนทุกคนทำเหมือนแฟนคลับพี่ลิซ่าที่เขาอยากจะเจอไปต่อคิวไปนั่งรอหรือถ้าน้องอยากจะเจอจริงๆวันนึงน้องเต้นเก่งฝึกฝนตัวเองวันนึงถ้าน้องโชคดีมีโอกาสพิเศษน้องอาจจะได้ร่วมงานกับพี่ลิซ่าแล้ววันนั้นถ้าได้เจอลิซ่าเขาได้ถ่ายรูปเวลาใครถามเขาก็จะมีความภูมิใจว่าเออเขาได้เจองานนี้เขาได้เจอพี่ลิซ่างานนี้แต่ว่าการที่เราแบบได้โอกาสพิเศษจากผู้ใหญ่ที่แบบสามารถเข้าไปได้บางทีเนี่ยเราก็พูดลำบาก